ไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าต้องทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ท่านประธานชวนพูดนั่นแหละว่าอยู่ที่สมาชิกที่จะเสนอขึ้นมาแล้วก็มีมติแต่ว่ายังไงก็ตามทีท่านคนที่เขาเป็นคนนอกเนี่ยและคนที่ถูกเสนอชื่อนั้นมันจะเป็นใครก็ได้อยู่แล้วในประเทศไทยเพราะฉะนั้นลองนึกถึงภาพว่าถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เป็นคนอื่นและพรรคเสนอคนอื่นเนี่ยคนเหล่านั้นเขาจะสามารถเดินทางไปสภาแล้วก็ไปยืนแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างไรขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ดูเหมือนกับว่ามีสมาชิกบางส่วนที่จะขออภิปรายก่อนที่จะเลือกโหวตเลือกอย่างนี้ค่ะอภิปรายอะไรครับเห็นบอกว่าจะต้องมีการขอหารือในเรื่องประเด็นนี้ก่อนก็มีสิทธิ์นะครับอันนี้ตามข้อบังคับเขามีสิทธิ์ขอหารือแล้วก็ถ้าประธานอนุญาตก็ทำได้ถ้ามีการพูดเข้าไปว่าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากหัวหน้าคสช.ก่อนนะครับประเด็นนี้มันพอจะหารือหรืออภิปรายได้ไหมคะในเรื่องของตำแหน่งหารือได้แต่ว่าจะได้ผลยังไงไม่ทราบผลจะเกิดเป็นอย่างไรไม่ทราบการที่มีการพุ่งเป้าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากหัวหน้าคสช.ก่อนมันไม่ทราบค่ะนี่ไม่ทราบแล้วตัวท่านรองผมเรียนแล้วไงว่าใครจะเสนออะไรก็เสนอไปแต่สุดท้ายมันจะออกมาว่ายังไงแล้วแต่แม้แต่จะมีเป็นมติออกมาซึ่งผมเชื่อว่าประธานคงไม่ขอมติก็คงจะไม่สามารถไปบังคับกันได้แล้วถึงวันนี้ถ้าลองตัดสินใจในทางการเมืองมีใครมาทาบทามให้รับตำแหน่งไหมครับในฐานะหัวหน้าคสช.นายกรัฐมนตรีหรือว่าให้มันหมดไปเลยหรือว่าอย่างก็รัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าให้ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ตามตอนนั้นเนี่ยอยู่ต่อไปจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่โอเคค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ